นี้คนเล่าตำนานก็จะมาแนะนำวิธีและเคล็ดลับนะครับในการปฏิบัติก่อนวันหวยออกหวยหรือว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลกิจกรรมเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานลุ้นรางวัลลุ้นหวยกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ละคนก็มีเลขเด็ดในดวงใจที่ได้มาจากแหล่งต่างๆหรือทำนายจากความฝันหรือเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนมีเลขเด็ดได้ทุกงวดแต่เราไม่เคยถูกกับเขาสักครั้งผิดกับบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยซ้ำแต่กลับตกเป็นข่าวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปแบบงงๆวันนี้คนเล่าตำนานเลยรวบรวมเคล็ดลับวันหวยออกสำหรับคนที่อยากจะถูกหวยรวยเบิกสักครั้งมาให้ได้ลองนำไปใช้ไปปฏิบัติกันส่วนจะช่วยให้คุณได้โชคได้ลาภถูกหวยรวยเบอร์มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บุญวาสนาพาส่งนะครับคำเตือนไม่แนะนำให้จดจ่อหรือเคร่งเครียดกับการเสี่ยงโชคเอาพอได้ลุ้นสนุกทำจิตใจให้สบายยิ้มบ้างหัวเราะบ้างมีเวลาก็เข้าวัดทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่เคยถูกรางวัลใหญ่มาแล้วมักบอกต่างๆกันมาว่าถูกหวยรวยเบอร์มักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจงวดนี้ลองไม่ตั้งใจซื้อดูบ้างแล้วตั้งใจทำเรื่องดีๆให้จิตใจเราสบายมีความสุขแล้วมาลุ้นกันว่างวดนี้จะมีดวงกับเขาไหมเคล็ดลับง่ายๆคือการซื้อหวยกับแม่ค้าพ่อค้าหวยที่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสซื้อหวยก็เหมือนซื้ออาหารตามสั่งพยายามเลือกแผงที่พ่อค้าแม่ค้าเชิญชวนให้เราแวะมาเลือกซื้อเลขที่ต้องการก่อนถ้าหากเลขที่ชอบไม่มีพ่อค้าแม่ค้าจะเสนอเลขอื่นๆหรือเลขที่สะดุดให้เลือกเลยแต่ผลออกมาแล้วไม่ถูกห้ามไปต่อว่าตำหนิหน้าแผงให้ถือว่าเราทำบุญให้กับพ่อค้าแม่ค้าหวยครั้งหน้าจะได้ไม่ขัดโชคลาภอีกเมื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วควรทำอย่างไรอันดับแรกอย่าทำให้ยับพยายามเก็บรักษาให้ดีอย่าขยำพับจนยุ่ยยี่จนเผลอเข้าใจผิดว่าเป็นเศษกระดาษโยนทิ้งถังขยะหรือเก็บในที่ที่หายากที่ลับตาจนลืมว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้ถึงเวลาตรวจหวยจะได้หยิบมาเช็คได้สะดวกเพราะถ้าถูกหวยแต่หาฉลากไม่เจอหรือฉลากเสียหายชำรุดก็ชวดได้นะจ๊ะถ้าทำตามที่คนเล่าตำนานได้เล่าให้ฟังแล้วถูกหวยรวยเบอร์จะรางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่อย่าลืมแบ่งเงินที่ได้บางส่วนไปทำบุญทำทานบริจาคให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ลำบากกว่าเมื่อจิตใจเรารู้จักเป็นผู้ให้หลังจากที่เป็นผู้รับมาแล้วผลบุญจะส่งให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาถึงจะไม่ได้กลับคืนมาในรูปเงินทองแต่อย่างน้อยเราก็ได้ความสุขภายในใจจากการเป็นผู้ให้ที่มีค่าและยิ่งใหญ่กว่าเงินทองแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามคนเล่าตำนานสวัสดีครับ